น่าจะเป็นคู่แข่งของ Tesla หรือเปล่าใหม่ปี2024เนี่ยเขามีรถอะไรบ้างดูดิเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะคะไปดูนี่เป้มีเป้ส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปแขวนกับต้นไม้หล่อเนี่ยสีเนี้ยเราคิดว่ามันดูไม่ได้ใครสายตู้หวานแหววอะถ้ามาดันดิสคอสเสื้อมอสลาวันอวันคอลเลกชันใหม่ผ้าเกรดพรีเมียมและหมวกมอสลาวันอวันสนับสนุนช่องมอสได้ด้วยการสั่งซื้อโดยสแกน QR code หรือ LINE แอดมอสลาวันอวันค่ะโอ้ข้างหน้ามอสนะคะอันนี้เป็นรถไฮเปอร์คาร์สนะคะแบรนด์พากานี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นรถที่โอ้โหแพงมากๆเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็น1ใน100คันที่เขาผลิตออกมานะคะเป็นรถทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยทำด้วยมือนะคะและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่งาน LA Auto Show นะคะ เรามาทุกปีนะคะนี่ทางเข้าจะบอกว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่ารถอเมริกาเขาจะมีรถใหม่ปี2024เนี่ยเขามีรถอะไรบ้างโหทางเข้างานนะอันนี้เป็นรถบ้านจ้ะทุกคน เป็นรถบ้านที่ทรงโคตรล้ำอ่ะ คือคันนี้ทุกคนสนใจมากนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นรถมันเป็นแค่แบบเทรลเลอร์นะคะคืออันนี้มันจะเป็นไฟฟ้าราคาอยู่ที่ 125,000 เหรียญ นะคะประมาณ4ล้านกว่าบาทนะแล้วก็ระบบมันจะเป็นระบบไฟฟ้าแบบสามารถเข้าไปเชื่อมเกาะกับแบบรถยนต์แล้วก็ลากไปอีกทีนึงนะข้างในมีห้องน้ำด้วยทุกคนทั้งหน้าหมอเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะตอนนี้รถไฟฟ้ามาแรงใช่ไหมอันนี้เป็นกระบะไฟฟ้านะคะยี่ห้อ L-Track นะคะที่เขาบอกว่าจะมีวางขายในปี2025นะคะราคาเขามีตั้งแต่ 45,000 เหรียญจนถึง 90,000 เหรียญ นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นคู่แข่งของ Tesla หรือเปล่ามาทุกคนตอนนี้มอสยืนอยู่ในฮอนะคะฮอนี้เนี่ยจะมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนี่ซ้ายมือก่อนเลยอันนี้เป็น Toyota จ้าปีหน้ามีอะไรใหม่บ้างToyota คันนี้ดูแบบเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะอันนี้เป็นคราวนะคะเป็นรถไฮบริดแต่ว่าเขายังไม่วางขายในปี2024นะคะอันนี้จะวางขายในปี2025ข้างในอ่ะหรูหราสวยมากเดี๋ยวให้ไปดูข้างในแต่อันนี้ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นะคราวอ่ะปกติอ่ะที่มอนเห็นอ่ะจะเป็นแต่รถเก๋งแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมาเป็นรถ SUV นะคะมอสลาหรือเปล่าครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกคนนี่มอสมาแล้วเจอพี่คนไทยสวัสดีค่ะพี่โจทำไมพี่โจวันนี้เลือกมาดูบูธโตโยต้ามีรุ่นไหนเพราะว่าชอบอยู่แล้วโตโยต้าตอนนี้ก็มีคันนี้เซน่าไฮบริดใช้ดีมากครับใช้ดีมากเหมือนรุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีขายที่ไทยใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีถ้าเทียบที่ไทยน่าจะเป็นแอลพาร์ตประมาณนั้นไหมใช่ใช่แอลพาร์ตวันนี้มารุ่นนี้นะมาใหม่แต่ทีนี้ใช้อยู่นี่ BC4X เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหสุดยอด250ไมล์อันนั้นคือเป็นรถไฟฟ้า fully electric BC4X อันนั้นที่ซื้อมาเท่าไหร่จ๊ะ lease 60,00060,000ครับก็ระบบลีสเนี่ยนะคะเมืองไทยจะไม่มีนะเมืองไทยจะเป็นแค่ซื้อแต่ลีสเนี่ยคือจะเป็นเช่าซื้อมีเฉพาะอเมริกาครับผมแต่ทีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของก็ได้แต่พอหมดสิ้นลีสแล้ว36เดือนก็มีออปชั่นทูบายถ้าเราจะซื้อต่อก็ได้แต่คืนไปดีกว่าเพราะว่าเราได้ใช้รถใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมระหว่างลีสกับซื้อทำไมพี่ถึงเลือกแบบลีสลีสไม่เสียแท็กใช้3ปีเสร็จแล้วก็คืนเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไมล์เลจเนี่ยประมาณปีละไม่เกิน 12,000 ไมล์แต่ถ้าเกินไปก็ประมาณไมล์ละ15เซนหรืออะไรประมาณนี้แท็กนี่ก็ประมาณ 4-5,000 แล้ว
ช่ไหมอันนี้ประหยัดแท็กไปแล้วก็ได้รถใหม่ได้รถใหม่ทุก3ปีแล้วแต่เครดิตดีๆก็ได้เลยขอบคุณมากครับพี่โจมากค่ะขอบคุณค่ะดีใจเป็น FC มากขอบคุณครับพี่ว่าไปนะมอสก็อยากจะได้รถแวนสักคันเนาะก็อันนี้ถ้าเทียบเท่าเมืองไทยก็ประมาณแบบเอาผ่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นเซียน่าเราลองไปนั่งข้างหน้าสิเฮ้ยถ้าเราจะมีแวนเราต้องมีคนขับรถให้ไม่ใช่หรอนี่อันนี้นั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งนะคะก็คันนี้นะคะถ้ารุ่นตัวท็อปเลยอ่ะจะอยู่ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะประมาณ1.5 ล้านรวมภาษีก็ประมาณอยู่ที่1.6 ล้านนะคะก็นั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งหลังคาก็จะเป็นแบบมีสลูปด้วยนี่ข้างหลังโล่งใส่ของได้เยอะเลยก็เหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะเฮ้ยเด็กๆชอบใครที่เป็นสายลุยต้องคันนี้นะคะอันนี้เป็นรถน้ำมันนะนั่งได้7ที่นั่งเหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณ1.7 ล้านนะคะเดี๋ยวนี้ข้างในเห็นป่ะเขาจะเป็นจอแบบเป็นทัชสกรีนใหญ่ๆแล้วก็คอนโซลแบบยาวๆไม่ต้องมีอะไรเยอะนะมอชอบนะเดี๋ยวนี้มันจะแบบเรียบๆแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไฮบริดก็สามารถเปลี่ยนเป็นออปชั่นไฮบริดด้วยก็ได้นะบอกข้างหลังก็พับขึ้นบับลงนั่งได้7คนอันนี้คือ Grand Highlander นะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1.7 ล้านบาทนะคะถ้าอยากได้ไฮบริดก็ไปบอกเขาได้สายลุยของ Toyota ที่เมืองไทยอ่ะไม่มีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโตไทป์เดี๋ยวเขาจะมีวางขายในอีกน่าจะปี2025นะคะก็ทาโคมาตอนถ้าใครไปดูคลิปที่มอสนั่งรถไฟมอสจะผ่านเมืองชื่อว่าทาโคมาด้วยนะก็คือนี่แหละเอามาเป็นชื่อกระบะนะคะคันนี้ก็เป็นของ Toyota นะทุกคนแต่มองดูก่อนใช้เล่นเบาะสีขาวนะแต่ว่าเป็นรถที่สำหรับลุยนะรุ่นนี้คือ Sequoia นะคะเป็นของ Toyota Sequoia ก็เป็นชื่ออุทยานนะมอสเคยทำคลิปไปดูแล้วนะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 80,000 เหรียญ นะประมาณเกือบ3ล้านบาทนะทุกคน อยากจะบอกว่าเป็นไฮบริดแล้วก็เป็น4 wheel นะคะถึกมากเอาไว้แบบไปลุยป่าลุยเขาหรือว่าไปลากรถเทรลเลอร์นะไปแคมปิ้งนี่เรามาดูคอนโซลข้างหน้าเห็นปะดูหรูลักชัวรี่มากดูไม่ออกเลยว่าเป็นนั่งอยู่ในแบบรถโตโยต้ารถแบบลุยๆเป็นจอทัชสกรีนเนาะแล้วข้างในแบบกว้างมากขนาดที่คนนึงนั่งอยู่เห็นปะแล้วก็สลูปอันเนี้ยมันเปิดได้ถึงสุดนู่นเลยนะแต่ว่าทำไมเขาเล่นสีขาวทั้งที่สีขาวเนี่ยถ้าคนลุยๆมันก็อาจจะเลอะง่ายเนาะแต่เป็นหนังหมดนะคะรถสปอร์ตนะคะต้องคันนี้นะคะอันนี้ GR Super นะนี่ Toyota Sport นะนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะ GR Super ราคาอยู่ที่ 57,000 เหรียญ นะคะแต่เขาจะมีรุ่นแบบเฉลิมฉลองแบบ Edition นะก็จะอยู่สูงสุดอยู่ที่ 64,000 เหรียญ นะใครสายสปอร์ตต้องคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry ตัวใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้วางเป็น Full Electric นะคะรถไฟฟ้า 100% เลยแล้วบอกข้างในนี่แบบเป็นสีแดงนะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยต้องรอปี2025นะคะตรงนี้จะเป็น Test Drive นะคะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เขาแบบ
แบบขับเร็วๆให้ดูนะดูดิเหยียบปู๊ดเลยอะไฟฟ้าโคตรเก่งอะนี่เป็นของ Honda นะคะก็คือ Moto Compacto นะคะจะเป็นคล้ายๆกับสกูตเตอร์ที่ Honda เขาเปิดตัวแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะเห็นป่ะมันจะสามารถพับเก็บตรงแฮนด์เก็บทุกอย่างได้นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบเทสต์ไดรฟ์ได้ทำไมดูขับจะรอดไหมเนี่ยเดินไหม ถ้าขับแล้วเวียงขนาดนั้นใครสายตู้โบกคือคันนี้มาแล้วแต่อันนี้เป็นไฟฟ้านะคะคันสีส้มคันนี้แล้วดูข้างในสีโคตรหวานแหววอ่ะโอ้โหนี่ข้างในก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะหลังคาสลูปและหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็นั่งได้7ที่นั่งนะคะแต่ถ้าตัวเท่านี้ก็จะนั่งได้เยอะเลยนี่แล้วก็จะมีที่แบบนั่งนู่นนี่นั่นเหมือนนั่งเครื่องบินทำไม does it cost we don't know yet it will be the highest price of any of our vehicles because it's the halo of the brand coming out next year if it's something you want to know I can sign you up so you'll receive that information as soon as it comes out อ๋อเมื่อกี้ไปถามพี่หล่อมาเขาบอกว่าราคายังไม่บอกว่าเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่ามันแจ๋วมากๆเลยนะทุกคนโอ้ไฟฟ้าคนคะตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เกี่ยวกับแบบความเร็วนะตรงนี้เขาจะรวมหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็จะมีรถที่อยู่ในภาพยนตร์มาโชว์อ่ะดูซิว่าแต่ละคันอ่ะมาจากเรื่องไหนบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยไม่ได้มาขายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นตำรวจ LAPD นะคะที่ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็มาสมัครตรงนี้ได้นะจ๊ะเราก็ได้แค่ลองมากพอได้ไหมตรงนี้นะคะเป็นของ Subaru นี่เขาก็มีให้จำลองเหมือนว่าถ้าไปแข่งในสนามแข่งจะเป็นยังไงนะโดยจำลองเหมือนจริงมากๆนะพื้นข้างล่างเป็นแบบรถออกนอกทางหรือชนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยเหมือนในสนามแข่งจริงเลยNow with an even wider field of vision to help avoid and prevent potential accidents. Subaru ทุกปีอ่ะเขาจะชอบมีความอลังการปีนี้นี่เป็นอะไรเอ่ยทีมไหนเนี่ยวันนี้ปีนี้เพราะรู้สึกว่าหลายบูธอ่ะในปีนี้นะคะเขาจะเน้นรถครอบครัว SUV เยอะมากๆเลยนะเฮ้ยทุกคนมีรถบ้านด้วยใส่แคมป์ลงมาตรงนี้เลยWe'll be right back.
ันนี้นะคะเป็นแบรนด์คุยเซอร์ของ Toyota แบบจัดเต็มเลยนะ wow. มีแบบอะไรเนี่ยกางเต็นท์อยู่ข้างบนเนาะมีพกเรือไปด้วยขยักแล้วเขานอนตรงไหนอะไปดูนี่เป้มีเป้ส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปแขวนกับต้นไม้เก๋ว่ะเฮ้ยคันนี้น่าสนใจนะทุกคนอันนี้เป็นเทเลอร์ลากนี่ข้างในก็จะเป็นแบบที่นอนเป็นเหมือนห้องนอนเลยนะน่าจะนอนได้แบบ2อาสันเต็มที่3คนแล้วก็เครื่องครัวเขาจะเซตไว้ข้างหลังนี่ทำครัวไว้ข้างหลังแต่เสียอย่างเดียวไม่มีห้องน้ำนะคือหมอไปแคมปิ้งรถบ้านบ่อยหมอมีความรู้สึกว่ายังไงก็ได้ขอให้มีห้องน้ำมันจะสบายกว่าเยอะเลยสายวิบากนะต้องมีจี๊ปแล้วก็นี่อันนี้เป็นตัวเทเลอร์ที่ลากไปนะคล้ายๆกับกระบะหันครึ่งเนาะแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์ได้2คันด้วยใครแนววิบงวิบากนี่เซตนี้เลย yeah.ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของเชฟนะคะอยากจะบอกว่าเชฟโรเลตอ่ะเขาทำรถไฟฟ้ามาเยอะมากนะคะปีนี้อันนี้ก็เป็น SUV ไฟฟ้านะคะที่วิ่งได้320ไมล์นะถ้าเกิดว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะแล้วจอนี่จะเป็นโค้งแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นดูวัยรุ่นหน่อยเนาะแอร์ปรับแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะไม่ใช่หลังคาแบบสลูปนะแล้วก็แบตเตอรี่เขารับประกันทั้งหมด8ปีนะคะหรือว่า 100,000 ไมล์นะคะส่วนราคาเขายังไม่บอกนะคะมันยังไม่บอกนี่คือรุ่น Brazzer EV นะคะของ Chevrolet ทุกคนคันนี้คือเจ๋งมากอันนี้เป็นเครื่อง V8 นะคะ8สปีดนะคะราคาอยู่ที่ 126,000 เหรียญ นะคะไม่ใช่บาท yeah.สวยเลยตัวนี้นะคะเป็น2024 Chevrolet Stingray นะคะเป็นคูเป้นะราคาอยู่ที่ 87,000 เหรียญนะคะดูพอเปิดเครื่องแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นโชว์แบบใสๆโชว์เครื่องด้วยนะใครที่เป็นสายลักชัวรี่นะคะอันนี้เป็นของ Lexus นะคะนี่ Lexus RC อันนี้วิ่งได้220ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งราคาก็จะอยู่ที่ 67,000 เหรียญ นะคะก็ประมาณ2ล้านกว่าอันนี้ก็หลังคาสลูปแบบเปิดได้หมดเลยเอ้ย น่าจะเปิดไม่ได้หลังคาคล้ายๆพวก Tesla อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าหลังคากระจกอะไรอย่างเงี้ยในลอสแอนเจลิสมันร้อนมากๆเลยนะมอสเคยนั่งรถเพื่อนที่เป็นเทสลามันก็ยังร้อนอยู่ดีอะเปิดยังไงก่อนนอกนี้ที่ใส่ของกว้างเลยเฮ้ยทุกคนอันนี้เป็น Lexus เป็น SUV ที่มอมีความรู้สึกว่าทรงมันเท่มากๆเลยนะทรงมันจะเป็นแบบแนวกล่องๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่น GX นะคะราคาอยู่ที่ 63,000 เหรียญ นะ2ล้านกว่านะคะเป็นเครื่อง V6 นะคะขับเคลื่อน4ล้อสวยเลยในโอ้โหทุกคน Lexus คันนี้นี่อยากจะบอกว่าเฟี้ยวมากเลยนะ 4 wheel ใช่ไหมแล้วข้างในอ่ะดูดิเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะคะแล้วนั่งอ่ะก็เป็นเบาะหนังนะแล้วจอก็จะเป็นจอทัชสกรีนอันใหญ่มากเหมาะสำหรับแบบ
ขับรถแบบไปลุยแล้วตอนเราเปิดปิดประตูนะตรงที่เหยียบเท้าขึ้นอ่ะมันจะมีขึ้นลงให้อัตโนมัติด้วยทุกคนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ60,000-60,700เหรียญนี่พอแต่งแล้วหล่อแบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนมันอารมณ์เหมือนแลนโรเวอร์เหมือนกันนะเนี่ยหล่อเนี่ยสีเนี้ยเราคิดว่ามันดูไม่ได้สีมันจะออกแบบเหมือนสีไข่ๆเนาะแต่แต่งมาแล้วหล่อเลย yeah. เป็นชุดแต่งเขาป่ะ GXถ้าอยากแต่งหล่อแบบนี้นะรุ่น GX550 นะ Overtail อยู่ที่ 67,900 เหรียญคูณ35ไปจ้ะแล้วก็บวกภาษีอีกสักแสนบาทรุ่นปี2024นะเป็นแบบ 4-wheel นะเขาบอกว่ามันประหยัดน้ำมันราคาอยู่ที่ 45,000 เหรียญ นะคะเดี๋ยวดูข้างในนี่คอนโซลนิสสันมันก็เหมือนนิสสันพรมอะไรมันจะเล็กๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบนั่งได้7คนก็อันนี้หลังคาเปิดไม่ได้นะชอบโตโยต้ามากกว่าเพราะราคาก็พอกับ Toyota เลยนะ 45,000 เหรียญคันนี้เป็นของ Nissan นะคะเป็น Full Electric นะคะไฟฟ้า 100% นี่ดูข้างในก่อนข้างในฟิลไม่เหมือนรถไฟฟ้าเลยเหมือนรถแบบปกติทั่วไปนะคะคันนี้อยู่ที่ 38,000 เหรียญ นะคะแต่ว่านี้ก็จะแบบอันนี้ดูล้ำๆหน่อยหลังคาไม่มีสลูปนี่อันนี้เป็นชื่อรุ่นนะคะนิสสันลีฟนั่งได้5คนโอ้โหใครชอบสายสปอร์ตนะคะอันนี้คือนิสสัน Z นะคะราคาอยู่ที่ 42,000 เหรียญ นะคะล้านกว่าไม่ค่อยมีนะอย่าง BMW อย่าง Audi ก็จะไม่มีเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ปีนี้ก็ยังจะเป็นรถไฟฟ้านะคะอย่าง SUV นี่โหหลายแบรนด์นี่มาตีตลาดกันเลยนะแต่ว่าส่วนตัวมอสอะยังไม่ชอบรถแบบไฟฟ้า 100% สักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมอสต้องไปแบบเข้าป่าเข้าดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไฮบริดหรือว่ารถน้ำมันก็ยังเหมาะกับมอสอยู่ใครที่ดูอยู่ชอบรถแบบไหนไฟฟ้าไฮบริดหรือว่าน้ำมันส่วนมอสหวังว่าวันนึงถ้ารถไฟฟ้าสามารถชาร์จได้เร็วเหมือนกับเติมน้ำมันมันก็คงจะดีเนาะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะวันนี้บ๊ายบายจ้ะ